ฮัลโหลลิลลี่จะมาพาทุกคนมาทำสวยกันอีกแล้วก็คือเป็นโปรแกรม X Beauty นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ร่วมคิดค้นระหว่างคุณหมอโอมกับ Merz Aesthetics ที่เป็นแบรนด์ในดวงใจนะคะในการเสริมสวยลิลลี่ไว้วางใจมากเพราะว่ามีความปลอดภัยมากๆนะคะซึ่งสโลแกนของโปรแกรมนี้นะคะก็คือหน้าเรียวคอเล็กดูเด็กลงตอบโจทย์กับทางเรามากๆไปอีกนะจ๊ะเพราะว่าแบบอยากจะแบบเซ็กซี่ละอยากจะกลับมาเป็นสายแฟนครั้งหนึ่งเนาะซึ่งปกติเนี่ยช่วงนี้ก็จะแบบมีอินเนอร์มีความแบบเกาหลีสายเกาไปอีกเนาะเพราะว่ากลัวว่าแบบแต่งแล้วแบบเปิดๆอย่างเงี้ยมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันมีความไม่สมดุลกันเดี๋ยวจะเอาไปให้ดู before after ให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ตอนนี้นะคะอยู่กับคุณหมอโอม OHM คลินิกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอก็วันนี้นะคะหนูอยากจะถามว่าปกติคือหนูได้ยินแต่หน้า V มาตลอดเลยอยากรู้ว่าโปรแกรม X Beauty นี่มันคือเป็นยังไงหรอคะก็จริงๆ X Beauty นะครับมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่งมากกว่า V เพราะบางทีเนี่ยมัน V มากๆแล้วมันดูไม่สวยทีนี้ตัว X Beauty เนี่ยเป็นการใช้โบยมันในเรื่องของการปรับช่วงล่างของหน้านะครับก็คือทั้งหน้าคอบ่าให้ดูรับกันไม่ใช่แค่หน้าวีอย่างเดียวคือหน้าเนี่ยจะเป็นกรอบชัดเจนเห็นขอบหน้าซึ่งจริงแล้วการเห็นกรอบหน้าที่ชัดเนี่ยมันสวยกว่าเยอะนะครับคอที่ดูเล็กลงดูเรียวดูยาวขึ้นนะครับจากการที่เราปรับตรงองศาตรงบ่านิดหน่อยใช้ FBT คือการปรับทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่วีแค่นี้อย่างเดียวนะครับค่ะเราอยากรู้ว่าโปรแกรม X Beauty นี่จะเหมาะกับหนูยังไงอะคะจริงๆเหมาะกับผู้หญิงมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องคอที่เราของไหล่ที่ดูดีที่ดูเล็กลงรับกับหน้าเหมาะสำหรับการใส่เสื้อเปิดไหล่อะไรต่างๆเนี่ยครับชอบโอเคค่ะก็ปรึกษาคุณหมอโอมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้คอกันนะคะว่าจะต้องทำโปรแกรมตรงไหนบ้างจ้าก็ไปดูกันเลยครบ30วันแล้วนะคะลิลลี่จะมาอัปเดต X Beauty ให้ทุกคนดูว่าลิลลี่จะบอกว่าลิลลี่พอใจกับผลลัพธ์มากเพราะว่ามันทำให้ลิลลี่อ่ะคอเล็กดูเด็กลงจริงๆด้วยจ้ะแม่รู้สึกว่าหน้าเรียวขึ้นดีขึ้น1ระดับนะคะทุกอย่างแบบมันดูบาลานซ์แล้วก็สมดุลกันมากขึ้นนะคะรวมไปทั้งสมดุลกับคอแล้วก็บ่าของลิลลี่ด้วยซึ่งปกติลิลลี่จะเป็นคนที่แบบอวบใช่มั้ยแล้วก็จะมีแบบคอมีบ่าอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปทำโปรแกรม X Beauty กับคุณหมอโอมที่ร่วมกับ Merz แล้วเนี่ยก็คือรู้สึกว่าแบบมันดูแบบสมดุลกันดีนี่เปิดไหล่มาให้ดูนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะเทียบ before after ให้ดูเห็นไหมแต่ก่อนนี้ก่อนที่ลิลลี่ทำ X Beauty มันจะมีความแบบดูตู้ตื้อตันตันหน่อยแต่ว่าพอทำแล้วมันจะดูระหงคอยาวอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะตาม before after เลยคอกับบ่าแล้วก็หน้าเนี่ยมันดูรับกันดีอะค่ะคือไม่ใช่แค่หน้า V แล้วแบบคอตันๆใหญ่ๆแตกไปแล้วอันนี้ก็คือดูแบบสมดุลกันทั้งหมดเลยลิลลี่ก็รู้สึกว่าลิลลี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการที่จะมาใส่เสื้อเปิดอกเปิดไหล่แบบสไตล์เซ็กซี่ปาจิงโกะของเราซึ่งอันนี้ก็คือแบบกลับมาแซ่บรับปี2020ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สมดุลกันเลยเพราะปกติอะหน้าเล็กแต่แบบมีบ่ามีคอที่แบบดูไม่สมดุลกันเลยแต่ตอนนี้ X Beauty ทำให้ลิลลี่หมดปัญหานั้นเลยนะคะซึ่งจริงๆอะลิลลี่ต้องบอกก่อนว่า X Beauty เนี่ยเขาจะใช้ร่วมกับโบยเยอรมันนะคะซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าลิลลี่ใช้โบยเยอรมันแบบมั่นใจกับหน้าของลิลลี่นะคะเพราะว่าไม่ทำให้แบบการแสดงอาการบนสีหน้าหรือว่าความดูโอเวอร์ออลลุคอะดูแข็งกระด้างมันยังดูเป็นความธรรมชาติก็เลยบอกเลยว่าประทับใจ X Beauty มากๆอยากจะให้ทุกคนน่ะไปลองถ้าเกิดใครอยากหน้าเรียวคอเล็กดูเด็กลงนะคะก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวดิจะขึ้นลิงก์ต่างๆไว้ตรง description box นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย